สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาร่าก็จะมาทำปลาแซลมอนเนาะแซลมอนทอดน้ำปลาง่ายๆสไตล์พาร่าค่ะเพื่อนค่ะปลาทูน่าสำเร็จรูป4ชิ้นทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาร่าก็จะคลุกน้ำปลาแล้วก็แป้งมันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทอดนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะตอนนี้พาร่าก็คลุกน้ำปลานะคะแล้วก็แป้งมันธรรมดาเรียบร้อยนะคะเพื่อนนะคะก็เตรียมทอดได้เลยนะคะนี่ค่ะพาร่าสูตรพาร่าเองนะเพื่อนนะคะพาร่าก็จะคลุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสีสันหน้าตาเป็นยังไงก็มาชมกันนะคะเพื่อนตอนนี้กระทะก็ร้อนนะคะเราก็เตรียมทอดนะคะทอดไฟอ่อนนะคะเพื่อนไฟอ่อนนะคะเราเอาตะแคงลงนะคะจะได้สุกทั้งหนังทั้งสองด้านเลยนะคะเวลากลับได้ก็จะสุกพอดีเลยนะคะเพื่อนอันนี้ง่ายๆสไตล์พาร่านะเพื่อนนะคะทอดไม่นานนะเพื่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาร่าจะกลับเลยนะคะกลับด้านนะคะคือปลาแซลมอนทุกคนเขาก็ทานดิบอยู่แล้วเนาะแต่พาร่าไม่ทานดิบนะคะพาร่าจะทานสุกก็ทอดประมาณนี้นะคะก็กลับนะคะประมาณ2นาทีเองเพื่อนนะคะพาร่ากะเอานะคะเพื่อนตอนนี้ปลาแซลมอนพาร่าทอดนะก็สุกแล้วแล้วก็ตักพาร่าก็ตักขึ้นมาเลยนะเพื่อนนะคะนะคะต่อมาซับกระดาษทิชชู่นะคะให้น้ำมันเสด็จก่อนเนาะนะคะนะคะง่ายๆกับเพื่อนนะคะแต่ต้องทอดนานเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเนื้อปลาจะแข็งนะคะทอดนานเกินไปนะคะเนี่ยค่ะสีสันก็จะจานทานเลยกับเพื่อนนะคะเพื่อนเมนูง่ายๆสไตล์พาร่าปลาแซลมอนเนาะแซลมอนทอดน้ำปลานะคะของพาร่านะคะเพื่อนสูตรพาร่านี่ง่ายมากเลยนะเพื่อนนะทุกอย่างสำเร็จรูปทำแป๊บหนึ่งก็ได้ทานแล้วเนาะนะคะเพื่อนง่ายมากแค่ใส่น้ำปลานะคะใส่แป้งมันนิดนึงแค่นั้นแหละเพื่อนนะคะก็นำไปทอดไฟอ่อนๆนะคะประมาณข้างละ 2-3 นาทีนะคะ 5-6 นาทีก็ได้ทานแล้วนะคะเพื่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพาร่านะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพาร่าไปทานปลาแซลมอนกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ